สวัสดีครับกับผมอดิสรเพียงเกตวันนี้23กันยายน2564ศาลรัฐธรรมนูญครับได้นัดจะวินิจฉัยสถานภาพการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะสิ้นสุดลงหรือไม่ของคุณไพบูลย์นิติตะวันครับที่สสจำนวน60คนได้ยื่นเรื่องราวผ่านประธานสภาผู้แทนราษฎรประธานสภาผู้แทนราษฎรก็ส่งเรื่องไปให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าคุณไพบูลย์นิติตะวันที่ยุบพรรคตนเองที่ชื่อว่าพรรคประชาชนปฏิรูปในคราวหาเสียงคุณไพบูลย์นิติตะวันสมัครเป็นสสบัญชีรายชื่อของพรรคประชาชนปฏิรูปโดยอ้างคำสอนพระพุทธเจ้ามานำหน้าเป็นนโยบายหาเสียงหวือหวาพอสมควรครับแต่พอประกาศผลการเลือกตั้งแม้คนไม่กี่หมื่นเท่านั้นแหละครับเลือกคุณไพบูลย์เลือกพรรคประชาชนปฏิรูปได้ส.ส.ตั้ง1คนคือคุณไพบูลย์นิติตะวันจะเป็นส.ส.ปัดเศษหรือไม่ได้คะแนน 3-4 หมื่นคะแนนหรือไม่ผมไม่ทราบผมไม่ได้ติดตามแต่พรรคประชาชนปฏิรูปของคุณไพบูลย์คนทั้งประเทศศรัทธาไม่กี่หมื่นครับได้ส.ส.มา1คนจะเพราะเหตุผลเหตุสนเหตุผลกลใดไม่ทราบอยู่ๆก็คุณไพบูลย์นิติตะวันหัวหน้าพรรคประชาชนปฏิรูปก็ยุบพรรคปฏิรูปประชาชนปฏิรูปเสียนะครับแล้วก็ต่อมาก็มาเป็นสมัครเป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐพรรคแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลมีปัญหาตามมาเยอะแยะครับว่าส.ส.บัญชีรายชื่อคะแนน 3-4 หมื่นคะแนนหากพรรคประชาชนปฏิรูปได้เนี่ยจะเอาไปไว้ที่ไหนและคุณไพบูลย์นิติตะวันอยู่ๆเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองหนึ่งและจะมาต่อแถวพรรคพลังประชารัฐซึ่งตอนสมัครรับเลือกตั้งเนี่ยต้องประกาศรายชื่อว่าส.ส.หรือบุคคลใดเป็นบัญชีรายชื่อลำดับที่เท่าไหร่คุณไพบูลย์ไม่ได้อยู่ในลำดับของอันไหนนะครับไม่อยู่ในอันดับเท่าไหร่ที่เท่าไหร่ของพรรคพลังประชารัฐเลยอยู่ๆก็มารวมกันเขาถึงถามว่าคะแนนเอามารวมกันหรือว่าคะแนนต่างคนต่างนับแล้วมารวมพรรคกันไม่เป็นไรแล้วส.ส.บัญชีในชื่อคุณไพบูลย์อยู่ลำดับที่เท่าไหร่ศาลรัฐธรรมนูญก็บอกว่าเรื่องนี้มันพอวินิจฉัยได้แล้วมันเป็นข้อกฎหมายจึงนัดที่จะอ่านคำวินิจฉัยของคุณไพบูลย์ว่าจะเป็นส.ส.หรือไม่เนี่ยวันที่20ตุลาคม2564ที่จะถึงนี้ครับพอมารวมพรรคพลังประชารัฐโอ้โหหวือหวาพอสมควรนะครับเป็นประธานกรรมธิการแก้ไขกฎหมายรัฐธรรมนูญเป็นประธานกรรมธิการวิสามัญติดตามตรวจสอบเงินกู้1ล้านล้านนะเดี๋ยวนี้ใหญ่โตขึ้นมาเป็นรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐส.ส.พรรคพลังประชารัฐนั่งหลับตามองตาปิดๆแล้วครับไม่กล้าเนื้อแท้ไม่กล้าครับข้ามฟากมาเนี่ยขึ้นเป็นรองหัวหน้าพรรคและเป็นประธานคณะกรรมการกฎหมายของพรรคพลังประชารัฐซะด้วยนะครับเอาผมจะรอดูนะครับว่าอยู่ๆก็ไปหาเสียงตอนหาเสียงอ้างคำสอนพระพุทธเจ้าอยู่ๆก็มายุบพรรคข้อศีล5ของข้อมุสามีหรือไม่ข้อความพูดความจริงมีหรือไม่อย่างเงี้ยก็แล้วแต่นะครับศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยยังไงแต่ผมคิดว่านี่คือพิษร้ายของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ครับเป็นรัฐธรรมนูญซึ่งไม่ชัดเจนจนปัจจุบันนี้ว่าส.ส.คนใดควรจะได้คะแนนเท่าไหร่บัญชีรายชื่อจึงเป็นการร่างรัฐธรรมนูญมาเอาเปรียบประชาชนนะครับประชาชนไม่ทราบว่าผมเลือกไปแล้วส.ส.ผมจะได้เป็นด้วยคะแนนเท่าไหร่อย่างไรพรรคการเมืองนี้อย่างไรครับเขาถึงเปลี่ยนมาเป็นบัตร2ใบเลือกคนที่ท่านรักเลือกพรรคที่ท่านชอบติดตามอย่ากระพริบตานะครับคนไหนไม่ชอบไพบูลย์นิติตะวันก็บอกว่าโอ้ยรีบเอาออกไปซะไอ้ฟันเหลืองเนี่ยโทษนะครับบางคนชอบคุณไพบูลย์มาต้องเอาอยู่ไปคนอย่างนี้ถ้าขาดไพบูลย์ในรัฐสภาใครจะประท้วงล่ะก็แล้วแต่คำนานาจิตตังในเรื่องการเมืองนะครับแต่ผมคิดว่าการวินิจฉัยสมาชิกภาพลักษณะนี้เป็นเรื่องสำคัญเป็นเรื่องสำคัญอยู่ๆจะยุบจะอยู่จะอยู่พรรคนี้อยู่จะอยู่พรรคนี้พรรคการเมืองจะเติบโตได้ยังไงล่ะครับเวลาหาเสียงพูดอย่างนึงพอได้มาเป็นปั๊บก็กระโดดไปอยู่อีกพรรคนึงเนี่ยมันไม่ชัดเจนต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยจุดยืนไม่มั่นคงจุดนอนไม่มีจุดนั่งไม่มีอย่างนี้
และประเทศชาติจะอยู่กันไปยังไงครับติดตามนะครับอย่ากระพริบตาครับคุณไพบูลย์นิติตะวันจะเป็นตะวันรุ่งอรุณหรือว่าจะเป็นตะวันตอนอัสดงก็ติดตามอย่าหลับตานะอย่ากระพริบตาครับสวัสดีครับ